ในโลกนี้ครูต้องมีครูกีน้ำตรัสาน้ำกีสัพสีตรัสาสัพสีอันนี้แหละหลักกายใหญ่มีอคติกับไฟมันไม่ถูกมาอคติกันนะก็ไม่ถูกความเป็นจริงนี่พวกเราเป็นคนเนี่ยต้องมีที่กินกับที่นอนแค่นั้นแหละนี่ง่ายๆเลยเพราะธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของเราอะเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ฟ้าเจสอดีเจชามกี้อะเราย่อดีๆเราเชื่อดีๆนะธรรมชาติกับโคกับธรรมชาติอันนี้ความเป็นจริงเลยเขาอยู่ใกล้ทะเลมันก็ต้องเข้าใจทะเลถือใต้น้ำโผล่มาที่โบสถ์เขาอยู่ที่ราสูงที่ราใหญ่มันก็ต้องเข้าใจแบบนั้นเขาอยู่บนภูเขาสูงต้องเข้าใจต้องปรับชีวิตแบบนี เป็นสิ่งที่แบบภาคภูมิใจที่สุดดูเหมือนว่ามันถ้าเราคิดว่าเป็นในเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นเพจบิ๊กซีโลตัสอันนี้ถ้าเปรียบเทียบนะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในตรงนั้นหมดเลยไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องยาสมุนไพรเรื่องพักผ่อนหย่อนใจอะไรเนี่ยคือเรื่องรายได้อะไรเนี่ยคือมันอยู่ในนั้นหมดเลยอันนี้สิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดมีลูก2คนก็อยากให้เขาเป็นแบบเราอ่ะก็คือเป็นแบบรู้จักวิถีชีวิตของตนเองเนาะแบบการทอผ้าการทำไร่การทำนาอะไรประมาณเนี้ยอยากให้เขาได้เรียนรู้ต่อยอดจากเราชีวิตเหมือนอยู่ในป่าเนาะเราตื่นมาเช้าก็เราก็เข้าป่าป่านี่เป็นพ่อนะน้านี่เป็นแม่นะจะตัดต้นไม้สักต้นเพื่อที่จะสร้างบ้านก็จะพบว่าสิ่งที่เขาคิดเขาจะคิดแค่ตัดต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็มาสร้างบ้านเขาต้องคิดอย่างอื่นองค์ประกอบเช่นต้นไม้ต้นนั้นมีเครือเถาวัลย์พันหรือไม่ก็คือเราไปทำลายที่อยู่ของลิงของข้างผมถึงให้ความหมายว่าการเชื่อมโยงกับธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้มองแค่ผลประโยชน์ตัวเองมันต้องมองผลประโยชน์ของสิ่งที่เป็นตรงข้ามที่อยู่กับเรารอบๆตัวเราป่าต้นน้ำเป็นป่าธรรมชาติอยู่บนพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ700เมตรเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 35% ทั้งป่าดิบเขาป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังโดยจะพบป่าสนเขาเป็นพื้นที่กระจายตัวอยู่เฉพาะบริเวณสันเขาและไหล่เขาที่มีดินตื้นอาจมีลักษณะเดียวหรือผสมปนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของอุณหภูมิปริมาณน้ำฝนลักษณะภูมิประเทศและชนิดของดินป่าต้นน้ำมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของสังคมพืชและสัตว์ตามระบบนิเวศป่าต้นน้ำทำหน้าที่ควบคุมระบบการดูดซับและเก็บกักน้ำฝนตามธรรมชาติตลอดจนการควบคุมการกัดเซาะพังทลายของดินรวมทั้งการช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์และการช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญของภาวะโลกร้อนอีกด้วยอยากจะฝากบอกว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่มีป่าไม่มีน้ำนะครับไม่มีชีวิตนะครับเพราะว่าคนเนี่ยขาดอาหารอยู่ได้นะครับขาดน้ำอยู่ไม่ได้นะครับ
น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกคนนะครับช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะให้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับป่าต้นน้ำมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของสังคมพืชและสัตว์ตามระบบนิเวศจากการศึกษาพบว่าป่าต้นน้ำมีสรรพสิ่งมีชีวิตดังนี้พืชชั้นสูงมากกว่า 18,000 ชนิดต้นไม้ขนาดใหญ่500ชนิดกล้วยไม้พันชนิดราและเห็ด 2,000 ชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม350ชนิดนก950ชนิดแมลงประมาณ 60,000 ชนิดเราก็ต้องรักษานะครับรักษาฟื้นฟูตามภารกิจของสำนักต้นน้ำคือเราอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารนะครับให้มีต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์คอยเก็บกักเก็บน้ำนะครับไว้เนี่ยไว้ให้เป็นน้ำต้นทุนของประเทศไทยเนี่ยคอยซัพพอร์ตกับเขื่อนต่างๆนี่แหละครับที่เราส่งน้ำส่งอะไรให้เขื่อนต่างๆนี่ครับภารกิจของเราในพื้นที่ต้นน้ำลำธารเรามีภารกิจคือ1การฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์นะครับจากที่ผ่านมางานรักราชการต้นน้ำเนี่ยเราตั้งขึ้นมา70ปีแล้วครับตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมัยก่อนเราก็ทราบกันอยู่ว่าประเทศไทยของเราเมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับในการตัดไม้ทำลายป่าทำไร่เลื่อนลอยนะครับจะเห็นได้ว่าทางเหนือเนี่ยจะมีเขาหัวโล้นมากมายนะครับท่านในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ได้ไปเห็นพื้นที่สภาพเขาป่าต้นน้ำลำธารในภาคเหนือท่านก็เลยได้มีดำริสั่งการให้รัฐบาลสมัยนั้นนะครับสั่งการให้กรมป่าไม้สมัยนั้นจัดตั้งงานอนุรักษ์นะครับตั้งขึ้นมาชื่อว่ากองอนุรักษ์ต้นน้ำนะสมัยนั้นเพื่อฟื้นฟูเขาหัวล้นต่างๆเนี่ยให้กลับขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์เหมือนเช่นทุกวันนี้นะครับก็ภารกิจของเราหลักๆคือเราจะต้องทำยังไงให้เขาหัวล้นเนี่ยกลับมามีสภาพป่านะครับเราก็เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้ชาวบ้านนะครับทำกินโดยที่ใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุดนะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือก็ให้กรมป่าไม้ของเราสมัยนั้นนะครับได้ดำเนินการในการฟื้นฟูปลูกป่านะครับทำฝายเก็บน้ำฝายชะลอน้ำนะครับเพื่อดักตะกอนนะครับเพื่อไม่ให้การพังชะล้างหน้าดินลงไปสู่เขื่อนต่างๆในประเทศไทยครับจากเดิมนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยต้องอาศัยทำมาหากินนะครับชนโดยเฉพาะชนเผ่านะครับต้องอาศัยทำมาหากินในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารนะครับหลังจากที่กรมป่าไม้เราเข้าไปได้ส่งเสริมสมัยนั้นนะครับก็ทำให้ใช้พื้นที่ป่าน้อยลงนะครับแล้วก็ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถนะครับในรัชกาลที่9นะครับที่มีพระราชดำริเรื่องคนอยู่กับป่านะครับก็ทำให้เกิดการส่งเสริมนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่กับป่าให้ได้นะครับโดยพึ่งพิงซึ่งกันและกันนะครับถ้าชาวบ้านอยู่กันแบบไม่มีป่านะครับชาวบ้านเขาก็จะได้รับผลกระทบความแห้งแล้งแล้วก็จะตามมานะครับหลังจากที่เรามีการส่งเสริมทำให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าได้ชาวบ้านก็ทำมาหากินได้นะครับโดยมีป่าที่ฟื้นคืนมานะครับน้ำอำนวยอะไรให้กับชาวบ้านอยู่ได้นะครับการสำรวจล่าสุดพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยปี2563อยู่ที่ 1,235,384 ไร่คิดเป็น 31.64% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศพื้นที่ป่าไม้หมายถึงพื้นที่ที่ปกคลุมของพืชพันธุ์ที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่จากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะการผลักดันให้มีสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในทุกจังหวัดของประเทศไทยด้วยการประกาศนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ทั้งป่าเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 40% ของพื้นที่ประเทศไทย
ด้วยเกณฑ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าภาคเหนือมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เกิน 40% โดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้อยู่ที่ 63.99% แม้จะมีมาตรการต่างๆจากทางการแต่ก็ยังเกิดปัญหาของพื้นป่าและป่าต้นน้ำของไทยอย่างต่อเนื่องทั้งจากไฟไหม้ป่าการบุกรุกทำลายทั้งเพื่อการเพาะปลูกไร่เลื่อนลอยการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำไม้ไปขายเหล่านี้คือความท้าทายของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยังรากลึกอย่างนี้อย่างจริงจังเพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้เดิมและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ป่าชุมชนก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ยอมรับว่าชาวบ้านเนี่ยรักษาป่ามาเนิ่นนานแล้วปัจจุบันนี้เราพบครับว่าพื้นที่ที่เป็นป่าสมบูรณ์นะครับก็เกิดจากกลุ่มชาติพันธุ์หลายนะครับรักษาไว้นะครับเมื่อเขารักษาป่าที่ดีเขามีส่วนร่วมในการจัดการของรัฐก็ควรเข้าไปส่งเสริมเขาเพราะว่ารัฐเองครับเรามีเจ้าที่ป่าไม้จำนวนน้อยมากไม่สามารถไปคุ้มครองดูแลป่าได้แต่เกิดเราอาศัยกำลังประชาชนซึ่งมีนับล้านคนในบ้านเมืองเราช่วยกันรักษาป่ามันก็สามารถรักษาป่าได้แล้วประชาชนนี่เขาจะเป็นหูเป็นตาแต่ในการจัดการทุกเรื่องให้กับเราในเรื่องการทำป่าชุมชนให้ประสบความสำเร็จนะคะมันก็มีปัจจัยที่ต้องเป็นจิ๊กซอต่อกันในหลายๆเรื่องหนึ่งก็คือมีพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ป่าเนี่ยชุมชนจะต้องมาร่วมกันดูแลรักษามีพื้นที่สองมีคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเนี่ยฮะเขามีจิตในเรื่องของการอยากที่จะรักษาพื้นที่ป่าอยู่แล้วเขาก็มาเข้าสู่กระบวนการขอพื้นที่ป่าที่เป็นของรัฐเนี่ยมาจัดตั้งเป็นป่าชนแล้วคณะกรรมการต้องเข้มแข็งนั่นก็หมายถึงจิ๊กซอตัวนี้คือผู้นำชุมชนค่ะถ้าป่าชุมชนใดมีผู้นำชุมชนที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความเข้มแข็งในการที่มีจิตรักษาป่าเป็นคนที่อยู่กับป่าก็จะสามารถทำให้ป่าชุมชนนั้นน่ะสามารถเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สามารถดูแลรักษาป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำฝายการป้องกันไฟป่าและการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า3เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะไปใช้บทบังคับอย่างเดียวจับไม่รอดอะค่ะมันต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนะคะพื้นที่ใดที่ชาวบ้านเรามีป่าชุมชนน่ะเขาก็จะช่วยเราในการดูแลรักษาเพราะว่าพื้นที่ป่าไม้มันพื้นที่กว้างที่เราจะต้องไปดูแลนะคะในส่วนที่ไม่มีป่าชุมชนนั่นแหละค่ะเราก็ไปใช้มาตรการในการดูแลอย่างเข้มข้นแต่ในพื้นที่ที่เป็นป่าชุมชนเนี่ยนั่นก็หมายถึงพี่น้องชุมชนน่ะจะมาช่วยเราในการดูแลรักษานะคะแล้วจิ๊กซอต่อไปก็คือเรื่องของกฎหมายค่ะถ้าในอดีตเนี่ยการทำป่าชุมชนเราใช้อาศัยพ.ร.บ.ป่าสงวนซึ่งออกมาเป็นกฎหมายควบคุมกฎหมายบังคับมันไม่สามารถให้พี่น้องประชาชนดูแลป่าแล้วได้รับประโยชน์จากป่าได้วันนี้จึงต้องมีกฎหมายป่าชุมชนโดยเฉพาะที่เรียกว่าพระราชบัญญัติป่าชุมชนซึ่งพระราชบัญญัติป่าชุมชนเป็นกฎหมายส่งเสริมค่ะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาแล้วคุณต้องได้รับประโยชน์ในหลวงรัชกาลที่9น่ะท่านทรงตรัสไว้ว่าท่านอยากจะเห็นป่าไม้หมู่บ้านป่าไม้หมู่บ้านไม่ใช่เจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่หมายถึงชาวบ้านเนี่ยให้เขาลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นป่าไม้ปกป้องป่าดูแลป่าฟื้นฟูป่าและเขาจะต้องได้รับประโยชน์จากป่านั่นแหละค่ะป่าถึงจะยงอยู่จิ๊กซอสุดท้ายคือหน่วยสนับสนุนค่ะวันนี้เราต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวเขาจะต้องมาสนับสนุนต่อยอดยกตัวอย่างท่านนายกมานิดเนี่ยท่านเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือผืนป่าผืนนี้เนี่ยตอนที่ผมเป็นเด็กมันมีความสมบูรณ์มีครบถ้วนทุกอย่างทั้งสัตว์ป่าทั้งต้นไม้ทั้งน้ำในเราในป่าจะมีเยอะมากซึ่งต่อมาเนี่ยประมาณปี 3-5 เป็นต้นมานี่มีการบุกรุกเข้ามาตัดต้นไม้ถือครองที่ดินเนี่ยทำให้ป่ามันเสื่อมโทรมป่ามันแห้งแล้งความแห้งแล้งก็มาเยือนแล้วเมื่อป่าพังแล้วเราจะฟื้นป่าได้อย่างไรเพราะนั้น
เราก็ต้องเริ่มต้นที่1ชักชวนชาวบ้านที่มีผลกระทบเข้ามาร่วมทำงานกับเรา2ไปเชื่อมกับของเจ้าที่ของกรมป่าไม้ขออนุญาตเข้าทำในพื้นที่เราก็ต้องมาสร้างความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานว่าต่อไปนี้เราจะไปดับไฟป่านะเราจะไปสร้างฝ่ายชะลอน้ำอะไรต่างๆนี่คือความคิดในเบื้องต้นของคนในชุมชนอีกทางหนึ่งหลังจากที่เราทำไปเนี่ยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ของลำปางเนี่ยเห็นความตั้งใจของเราพาไปดูงานไปหลายๆที่ไปนอนที่อื่นบ้างไปดูวิธีการบริหารจัดการป่าที่ดีของเขาเราก็เก็บความรู้ตรงนั้นมาพัฒนาบ้านเราจนเป็นรูปธรรมแล้วก็ดำเนินการมาอย่างนี้ตลอดมาถึงวันนี้บอกตรงๆว่าป่าบ้านต้องฟื้นขึ้นมากไม้เยาวชนถ้าเป็นคนก็รุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นเหมือนที่ท่านเห็นข้างหลังผมเนี่ยจะเติบโตขึ้นอีกมากเลยเพราะนั้นพวกนี้จะพ้นภัยแล้วถ้าคนไม่ตัดเนี่ยต่อไปเขาจะเป็นต้นไม้ที่ผลิตอากาศสร้างความลมลื่นสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและเกิดประโยชน์กับพี่น้องในภาพสาธารณะทั่วไปคือการทำป่าการฟื้นฟูป่าที่มันเกือบจะเป็นลูกเลขศูนย์แล้วเนี่ยที่มันเสื่อมโทรมมากนะจนสมบูรณ์ได้ลักษณะนี้ใครจะไปคิดว่าป่ามันจะฟื้นได้ขนาดนี้นี่คือความภาคภูมิใจของคณะเรางานนี้ทำคนเดียวไม่สำเร็จต้องทำเป็นทีมโครงการที่เรามีพรบป่าชุมชนเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะมีการจัดการร่วมกันเพื่อในการที่จะรักษาป่าและให้คนอยู่ได้ครับแต่การในการเขาก็ต้องมีการอาจต้องปรับปรุงกฎหมายนิดนึงนะเพราะว่ากฎหมายที่เป็นป่าอนุรักษ์จริงๆเนี่ยเราไม่ให้จัดการเรื่องป่าในชุมชนทั้งนี้ป่าเหล่านี้ชาวบ้านก็รักษาไว้เหมือนกันกับเราเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนได้ก็ทำให้เรามีกำลังการดูแลป่าชุมชนเพิ่มขึ้นครับทุกปีสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติของบราซิลเผยแพร่ข้อมูลการทำลายป่าอเมซอนโดยจากข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2021ไปจนถึงสิงหาคม2022มีพื้นที่ป่าถูกทำลายไปเทียบเท่าสนามฟุตบอล 1.6 ล้านสนามหรือคิดเป็นสนามละ 11.568 ตารางกิโลเมตรแน่นอนว่าพื้นป่าที่ถูกทำลายในระดับนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุรวมถึงการบริหารที่อนุญาตให้กลุ่มกว้านที่ดินกลุ่มคนตัดไม้และการขุดเหมืองสามารถเข้าไปขยายกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าอเมซอนมากขึ้นกลายเป็นภัยคุกคามต่อพื้นป่าระบบนิเวศและทำให้โลกตกอยู่ในวิกฤตสภาพภูมิอากาศและจากการวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์คาร์ลอสโนบิและโทมัสเลิฟจอยส์ระบุว่าป่าอเมซอนกำลังเข้าสู่จุดวิกฤตที่พื้นป่าไม่อาจเป็นป่าฝนเขตร้อนได้อีกต่อไปเพราะระดับการถูกทำลายเกิดขึ้นสูงมากอีกทั้งบางส่วนของป่ายังปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าทำหน้าที่กักเก็บทำให้บราซิลกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดในโลกและยังเป็นประเทศที่มีระดับการทำลายผืนป่ามากที่สุดโดยบราซิลปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าประมาณ 40% ซึ่งมักจะเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยเจตนาคณะรัฐบาลชุดใหม่ลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาจะต้องมีแผนการที่เป็นรูปธรรมและทำได้จริงเพื่อปกป้องผืนป่าอเมซอนและสภาพภูมิอากาศเพื่อวางแผนรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศรัฐบาลที่นำโดยลูลานี้จะต้องพัฒนาแผนการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการทำลายผืนป่าและต่อสู้กับการทำเหมืองและการยึดที่ดินผ่านการสร้างพื้นที่คุ้มครองและเคารพต่อสิทธิชนพื้นเมืองรวมทั้งควบคุมและรับผิดชอบต่ออาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพราะเรากำลังอยู่ในโลกที่เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศและคนอีกหลายล้านชีวิตทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกส่วนหนึ่งของประเทศส่วนหนึ่งของสังคมเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วเนี่ยนอกจากเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วเราจะเป็นเจ้าของด้วยเราเป็นเจ้าของโลกนี้นะครับเป็นเจ้าของสังคมไทยเป็นเจ้าของทรัพยากรทั้งหมดเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะการหวงแหนนะครับยังไงทำยังไงให้ทุกคนในสังคมไทยครับมีความรู้สึกว่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของประเทศไทยนะ
าเป็นเจ้าของทรัพยากรทั้งหมดนะเขามีหน้าที่โดยจิตสำนึกของเขาที่จะรักษาเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ให้เพื่อเขาเท่านั้นครับเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคตของเขาเองด้วยครับก็ต้องบอกว่าเพื่อความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาตินะครับอยู่อย่างสมดุลกันเนี่ยเพราะฉะนั้นวิถีความเชื่อของพี่น้องชนเผ่าเรานะครับเอาลีซูก่อนก็แล้วกันเราก็อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของคนลีซูกับต้นน้ำที่เป็นป่านะครับทุกๆประเภทเลยนะมันมีความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับการใช้ประโยชน์จากป่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยภูมิปัญญาในการดูแลรักษาป่าก็เกิดขึ้นแล้วก็กระทำกันไปพร้อมๆกันถ้าสังชูหมายถึงว่าป่าที่มีการดูแลปกป้องคุ้มครองซึ่งสังชูส่วนใหญ่จะเป็นป่าพิธีกรรมซึ่งก็คนจะไปใช้ประโยชน์จะไปตัดไปทำอะไรไม่ได้อันนี้ต้องรักษาไว้สังเทคือพื้นที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสังชูเหมือนห้ามกันแต่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ป่าชุมชนเช่นอาจจะเป็นที่อยู่ที่เลี้ยงของสัตว์ของวัวควายหมูอะไรก็ได้เขาจะมีแนวรั้วที่จะเป็นการกั้นเพื่อไม่ให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านไปใช้ประโยชน์แต่ถ้าเป็นสังฆะก็คือหมายถึงป่าไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะเป็นพื้นที่ทำไร่ได้นะครับเพื่อที่จะปลูกข้าวปลูกอะไรต่างเพราะนั้นวิธีคิดการใช้ป่านี่ก็มีการควบคุมด้วยบทบัญญัติในแง่มิติของเหมือนเป็นกติกาชุมชนถึงแม้ไม่มีเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแต่จะเป็นกติกาชุมชนว่าไอเนี่ยเป็นสังเทนะก็คือหมายถึงว่าเป็นเขตป่าชุมชนที่จะทำไร่ทำสวนไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสังฆาเมื่อไหร่ก็ออกนอกวงปั๊บก็ใช้ได้อย่างเงี้ยครับยิ่งสังชูเนี่ยไม่ให้ทำอยู่แล้วอันนี้คือเป็นแนวคิดเบื้องต้นในการที่จะพูดถึงการใช้พื้นที่เป็นผลประโยชน์การรักษาสัตว์ป่าเป็นผลประโยชน์มากๆที่คนกับสิ่งแวดล้อมจะเชื่อมต่อกันแต่ผ่านกลไกความเชื่ออย่างที่เป็นพิธีกรรมหรือเป็นความเชื่อที่ปู่ย่าตายายเล่ามามีการเชื่อมโยงในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าป่าดินน้ำอะไรที่อยู่รอบข้างหรือแม้แต่คนด้วยกันมีการเชื่อมโยงต่อการให้ความเคารพต่อสิ่งมีชีวิตแม้แต่แมลงไส้เดือนกระบวนการทั้งหลายของชนเผ่าอาคาเนี่ยเมื่อเรามาเทียบมาเช็คดูมาตรวจสอบตัวเองดูว่าเออชีวิตมนุษย์นี่ของเผ่าพันธุ์นี้ไม่ได้อยู่ด้วยแค่คนแต่มันมีสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่เขาให้ความสำคัญเคารพปฏิบัติต่อกันมันเป็นการตอบโจทย์ของคนที่พูดได้ว่าอยู่กับธรรมชาติหรือว่าคนอาคาคือคนธรรมชาติซึ่งก็เห็นภาพว่าตรงนี้เท่าที่ผมศึกษามาก็มีความชัดเจนผมก็เลยมีความรู้สึกว่าภูมิใจเขาเปรียบเทียบว่าป่านี่เป็นพ่อนะน้านี่เป็นแม่นะเราอยู่มนุษย์คนนี้โดยว่าป่าเนี่ยธรรมชาติจะให้เขาเยอะเยอะละลมหายใจก็อยู่กับธรรมชาตินะเออน้าที่จะกินทุกวันทุกมื้อก็ออกมาจากธรรมชาติออกมาจากต้นไม้ที่ว่ามันเชื่อโยงกันเชื่ออยู่กับวิถีชีวิตพระกันยอดทำไมไปผูกเสดือกับต้นไม้อะอยู่ๆเด็กคลอดมาแล้วก็ไปผูกเนี่ยมันมีนิทานเขาว่ามีวันหนึ่งผียาน่ะไล่กี่คนทั้งหมู่บ้านเลยไล่กี่ที่ไหนกี่หมดเลยอีกครอบครัวหนึ่งไปอยู่ในไร่เพราะว่าฟ้าเสียที่เหนือฟ้าเสียที่ใต้อะผียาละไล่กี่คนหมดเลยเอ๊ะจะยังไงดีเขาก็อยู่ๆมันก็เกิดลูกด้วยอะเพราะน่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะมีท้อด้วยอะกล้ามาถือกล้าทาแล้วก็เกิดลูกในป่าแล้วก็จะดื้อขอลูกอะแขวนไว้ที่ต้นไม้ก่อนเพราะมันอยู่ในป่าแล้วแล้วก็กล่าวมาถือว่าอู้ผีไล่กี่คนนี่เหลืออยู่ไม่เท่าไรแล้วในหมู่บ้านนี้ในเมืองนี้แล้วก็เขาก็ไปปรึกษาหาปากกาโซหรือปากเป็ดตุเจ้าตุกป่ายอุ่นเอออันนี้เอายังไงเขาบอกว่า
อันนี้คุณหนีที่ไหนหนีไม่ได้คุณต้องหนีไปที่สะดือที่ลูกคลอมาคุณผูกสะดือกับต้นไม้ต้นนั้นคุณต้องไปหนีพึ่งต้นนั้นแล้วก็ในที่สุดคนนั้นก็เอาครอบครัวของตัวเองไปหนีพึ่งต้นไม้ที่เขาผูกสะดือกับที่ลูกคลอเลยในที่สุดผีตาหาไม่เจอเลยคนอื่นเนี่ยผีไล่กินหมดเลยแต่ในนี้ผีหาไม่เจอเลยในที่สุดมันก็เหลืออยู่ที่มีชีวิตทุกวันนี้เขาอยู่เป็นหลายร้อยปีแล้วมันเป็นคนกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับวิถีชีวิตเขาเนี่ยเป็นการบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่รักษาป่านะครับพื้นที่ที่เป็นป่าใหญ่ๆของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแก่งกระจานหรืออะไรตรงนี้ครับก็เกิดจากการรักษาคนเหล่านี้ทั้งนั้นเลยคนเหล่านี้ทำให้เรามีพื้นป่าอยู่ได้นะครับถ้าเกิดเราเอาวิถีชีวิตเขาเข้ามาส่งเสริมในด้านที่ดีที่เขาทำอยู่แล้วร่วมกับทางรัฐก็ทำให้เรารักษาป่าได้ครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาสหรัฐได้ลงทุนที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศในประวัติศาสตร์สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังซึ่งในปี2562คณะกรรมการยุโรปได้ออกแผนการปฏิรูปสีเขียวโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50-55% ภายในปี2573และในปี2593จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เพื่อทำให้อุณหภูมิของโลกไม่เพิ่มขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสตามที่ตกลงกันไว้ในความตกลงปารีสออสเตรเลียเลือกรัฐบาลที่สนับสนุนสภาพอากาศและมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยมลพิษให้มากขึ้นประชาชนในบราซิลเลือกให้ป่าฝนอเมซอนเป็นที่ตั้งของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดโดยประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาหรือที่รู้จักกันสั้นๆว่าลูลาให้คำมั่นที่จะปกป้องอเมซอนการเลือกจบชีวิตลงของคุณสืบนาคเสถียรส่งผลให้เกิดมาตรการในการดูแลรักษาป่าไม่เพียงทำให้คนไทยได้รับรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์ป่าและผืนป่าอนุรักษ์แต่ยังทำให้ห้วยขาแข้งกลายเป็นผืนป่าที่คนทั้งประเทศรักและหวงแหนส่งผลให้การอนุรักษ์สัตว์ป่าและผืนป่าเป็นประเด็นที่คนไทยให้ค่าและความสำคัญประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่ป่า 67.4% ของพื้นที่ประเทศรัฐบาลกลางเป็นเจ้าของป่า 30% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสำหรับรักษาระบบนิเวศและนันทนาการหน่วยงานท้องถิ่นเป็นเจ้าของป่า 10% เอกชนเป็นเจ้าของ 60% ประเทศเกาหลีใต้มีพื้นที่ป่า 64% ของพื้นที่ประเทศรัฐบาลเป็นเจ้าของป่า 24.2% ท้องถิ่นเป็นเจ้าของป่า 7.7% และเอกชนเป็นเจ้าของป่า 68.1% แต่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่า 31.64% ของพื้นที่ประเทศรัฐบาลเป็นเจ้าของ 99.66% เอกชนเป็นเจ้าของ 0.44%หรือคิดเป็น 455,190 ไร่โดยไม่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเรื่องการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และที่ดินเพื่อรักษาระบบนิเวศป้องกันภัยพิบัติสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเรื่องแนวคิดในการบริหารจัดการป่านี้ประเทศที่ประสบความสำเร็จฟินแลนด์สวีเดนแคนาดาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นล้วนใช้ระบบการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและส่งมอบภารกิจในการบริหารจัดการป่าให้แก่ท้องถิ่นและเอกชนสำหรับประเทศที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะคืนสิทธิ์ให้แก่กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเป็นเจ้าของป่าโดยรัฐบาลทำหน้าที่สนับสนุนการเงินนโยบายและความรู้ทางวิชาการหลักการที่สำคัญคือประโยชน์ตอบแทนต้องย้อนกลับมาที่คนในท้องถิ่นสำหรับประเทศไทยเรื่องกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและความต้องการของประชาชนได้แต่คำถามที่สำคัญในวันนี้คือเราได้ลงมือทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อส่งต่อความงดงามทางธรรมชาตินี้ให้กับคนรุ่นต่อไป